ฉีดวัคซีนแล้วจะตายไหมอะแล้วยี่ห้อไหนดีกว่ากันแล้วถ้าฉีดแล้วผลข้างเคียงจะเป็นยังไงแล้วใครมั่งอะที่ไม่ควรฉีดถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโควิดวัคซีน19วันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะวันนี้จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19กับ16คำถามยอดฮิตที่คุณสงสัยกันค่ะมีการออกมาให้ข้อมูลนะคะจากคุณหมอทั้ง3สถาบันเลยนั่นก็คือโรงพยาบาลศิริราชนะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลจุฬาค่ะเขาว่าฉีดวัคซีนแล้วตายจริงไหมจากข้อมูลคนในประเทศไทยนะคะที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว 1.7 ล้านคนนะคะยังไม่มีใครตายเพราะฉีดวัคซีนนะคะแต่มีคนตายเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นทุกวันค่ะคำถามต่อมานะคะก็คือจะฉีดหรือไม่ฉีดหรือจะรอดีคำตอบที่คุณหมอให้นะคะก็คือฉีดเลยค่ะเพราะว่าการฉีดวัคซีนทำใหลดโอกาสจากการติดเชื้อลงถึง 50% นะคะแถมยังช่วยคนในครอบครัวไม่ให้มาติดเชื้อแล้วก็สำหรับเด็กๆอีกด้วยค่ะที่ยังไม่มีวัคซีนสำหรับพวกเขาเลยและถ้าถามว่าวัคซีนยี่ห้อไหนดีที่สุดคำตอบก็คือวัคซีนมีประสิทธิภาพที่พอๆกันนะคะโดยภาพโดยรวมแล้วประสิทธิภาพแทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะแต่ที่ต้องมีหลายๆยี่ห้อหลายๆตัวไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะมาแข่งขันกันนะคะแต่เพื่อที่จะระดมฉีดให้กับประชาชนในประเทศเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะให้ครอบคลุมมากที่สุดแต่ถ้าเราสมมติเรามียี่ห้อเดียวเราก็ไม่สามารถที่จะฉีดได้ครอบคลุมใช่ไหมคะบางทีใช้อยู่ยี่ห้อเดียวแล้วเกิดว่าผู้ผลิตยี่ห้อนั้นน่ะผลิตวัคซีนให้ไม่ทันการฉีดก็ต้องหยุดชะงักถูกไหมคะตัวอย่างเช่นนะคะในอิสราเอลอเมริกาอังกฤษเขาก็ใช้วัคซีนหลายตัวแล้วผลปรากฏว่าเขากลับคืนสู่สภาพปกติได้เร็วมากขึ้นนะคะแต่อย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาใช้วัคซีนแค่ตัวเดียวจึงทำให้ตอนนี้สภาพก็ยังย่ำแย่อยู่ค่ะแล้วจะป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้ไหมคำตอบคือได้นะคะถึงแม้ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยจะลดลงแต่การลดลงเนี้ยก็แสดงว่ายังมีประสิทธิภาพอยู่แล้วถ้าฉีดเข็มที่1กับเข็มที่2คนละยี่ห้อได้ไหมตอบว่าได้ค่ะแต่ว่าไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเวลาเราฉีดเข็มแรกแล้วเนี่ยในระบบอะค่ะจะจองวันเวลาให้ฉีดเข็มที่2ได้ทันทีเลยแต่ถ้าคุณไปเปลี่ยนอีกยี่ห้อหนึ่งมันก็ต้องไปเข้าระบบใหม่จะยิ่งทำให้ช้าลงค่ะแล้วจะมีโอกาสเกิดคลัสเตอร์ใหม่ได้ไหมคำตอบตอนนี้จากสถานการณ์ตอนนี้คือสามารถเกิดได้ทุกชุมชนนะคะตอนนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นจะต้องรีบฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันให้เร็วที่สุดค่ะแล้วเราจะกลับสู่สภาวะปกติได้เมื่อไหร่ล่ะคำตอบก็คือยิ่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งกลับสู่ภาวะปกติได้เร็วเท่านั้นเราจะต้องฉีดถึง100ล้านโดสถ้าเราฉีดวันละ 300,000 ต้องใช้เวลาถึง10เดือนถ้าจะปลดล็อกให้ทันสิ้นปีนี้นะคะเราต้องเร่งฉีดให้ได้มากกว่านั้นค่ะตอนนี้ถามว่าหมอพร้อมแค่ไหนคุณหมอตอบเลยค่ะว่าพร้อมมากค่ะถ้าเกิดวัคซีนพร้อมคนฉีดพร้อมนะคะมิถุนายนนี้สามารถฉีดได้ทันทีเลยค่ะแล้วผลข้างเคียงล่ะมีอาการเป็นยังไงอาการของผลข้างเคียงนะคะก็คือจะมีอาการไข้ต่ำๆนะคะปวดบวมแดงร้อนนะคะแล้วก็ผลข้างเคียงที่แพ้จริงๆเนี่ยมีเพียง1ในแสนส่วนเท่านั้นนะคะมีรายงานไม่ถึง 10% ค่ะการมีไข้นะคะเป็นอาการปกติแสดงว่าร่างกายกำลังมีปฏิกิริยากับวัคซีนค่ะแล้วถามว่าทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันจริงไหมการฉีดนะคะไม่ได้ไปเพิ่มปรากฏการณ์ในการที่จะทำให้ลิ่มเลือดอุดตันได้นะคะแต่ก็จะมีในกรณีที่เป็นชนิดพิเศษเท่านั้นซึ่งพบได้น้อยมากนะคะแล้วก็พบในผู้หญิงค่ะที่มีอายุน้อยแล้วก็ยังไม่ได้พบในคนไทยเลยนะคะแต่ว่าเป็นอาการที่รักษาให้หายได้นะคะและการที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยคนที่ติดเชื้อโควิดอ่ะจะมีโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้มากยิ่งกว่าซะอีกค่ะ
มีอาการชาหลังฉีดเนี่ยจริงไหมอันนี้ก็คือเป็นอาการที่เกิดขึ้นจริงนะคะอาจจะมีอาการชาแขนขาบ้างแต่ว่าก็จะหายได้ภายใน 1-3 วันหรือไม่เกิน1สัปดาห์นะคะถามว่าต่างวัยอาการข้างเคียงต่างกันไหมคำตอบคือต่างนะคะคนที่มีอายุน้อยจะมีผลข้างเคียงเยอะกว่าในกรณีที่ผู้สูงอายุนะคะที่มีโรคประจำตัวการฉีดจะไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้นนะคะแต่จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นถ้ามีการติดเชื้อนะคะดังนั้นจึงต้องรีบมาฉีดค่ะวัคซีนต่างยี่ห้อจะมีผลข้างเคียงต่างกันไหมคำตอบคือต่างนะคะอย่างตัว AstraZeneca เนี่ยเขาจะมีผลข้างเคียงคือรู้สึกปวดเมื่อยนะคะแล้วก็มีไข้นะคะแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงตั้งแต่เข็มแรกเลยนะคะแต่ว่าซีโนแวคเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อตายนะคะผลข้างเคียงเขาจะน้อยแล้วก็ต้องฉีดครบ2เข็มถึงจะมีประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันเต็มที่นะคะแล้วถ้าเกิดกรณีพบผลข้างเคียงหลังฉีดจะทำไงคะคำตอบก็คือที่จุดฉีดวัคซีนนะคะจะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็อุปกรณ์นะคะพร้อมดูแลเลยนะคะก็คือหลังฉีดวัคซีนต้องรออยู่ดูอาการ30นาทีนะคะถ้าเกิดผลข้างเคียงขึ้นหรือเกิดอาการอะไรขึ้นเนี่ยก็จะได้รักษาแล้วก็ส่งต่อได้ทันทีค่ะกับคำถามที่ว่าแล้วทำไมถึงให้คนแก่ฉีดวัคซีนซิโนแวคนะคะก็คือตามข้อมูลเดิมเนี่ยคือยังข้อมูลยังไม่เพียงพอนะคะคือไม่ได้ห้ามนะคะแต่ตอนนี้คือมีข้อมูลเพียงพอแล้วว่ามันปลอดภัยนะคะจึงแนะนำให้ใช้แต่ก็ไม่ได้บังคับนะคะว่าคนผู้สูงอายุทุกคนจะต้องใช้วัคซีนยี่ห้อนี้ค่ะใครบ้างที่ไม่ควรฉีดวัคซีนจะมีคนอยู่3กลุ่มนะคะที่ยังไม่ควรรับวัคซีนนะคะก็คือ1นะคะคนที่กำลังเจ็บป่วยเฉียบพลันนะคะ2เลยก็คือคนที่มีโรคประจำตัวสำคัญที่ยังควบคุมได้ไม่ดีนะคะเช่นโรคหัวใจที่มีภาวะหัวใจวายนะคะแล้วก็ต้องให้แพทย์ประจำตัวเนี่ยเป็นผู้ประเมินว่าฉีดได้ไหมนะคะ3เลยก็คือหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในไตรมาสแรกนะคะก็คือตั้งครรภ์อ่อนๆนะคะไม่ควรจะฉีดค่ะค่ะวันนี้ก็ได้ไขข้อข้องใจ16ข้อที่ใครหลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 แล้วนะคะตอนนี้เราก็เริ่มมีความมั่นใจแล้วใช่ไหมคะว่าการรับวัคซีนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเพราะจะสามารถควบคุมไม่ให้เชื้อโรคนะคะไม่ให้เจ้าไวรัสเนี้ยแพร่กระจายได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะรีบไปฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติได้ไวๆค่ะแล้วคลิปต่อไปนะคะปอจะทำอัปเดตนะคะจุดรับฉีดวัคซีน25จุดนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ด้วยค่ะรักทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะ